สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดศรีสุวรรณโพสต์ภาพเรียกทัวร์ถามชัดชาติเดินแบบมันใช่หน้าที่เหรอเมื่อวันที่28สิงหาคม2565นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ภาพของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่กำลังเดินแบบในงานแห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามโดยระบุว่าเดินแบบเป็นภาระหรือหน้าที่การงานหลักของกทมหรือไม่น้ำกำลังเอ่อล้นเจ้าพระยาการจราจรติดขาดเป็นตังเมช่างมันเอาไว้ที่หลังหรือหวังสร้างภาพไปวันๆแต่เอ๊ะไปเดินแบบเยี่ยงนี้ได้ค่าตัวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทินี่ขนาดวันหยุดยังโดนแซะแต่ถ้าใจไม่มืดบอดมากคนที่เดินกับชัดชาติคือผู้พิการงานเขาส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้พิการอีกท่านบอกว่ากรี๊ดสิกรี๊ดวันหยุดปฏิทินดูเป็นไหมอีกท่านบอกว่างานเพื่อคนพิการพี่ศรีสุวรรณยังแขวะเขาพี่ไม่อายก็ควรละอายบ้างเถอะครับอีกท่านบอกว่าอิจฉาเขาเหรอเป็นต้นทั้งนี้งานที่นายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมเดินแบบดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่27สิงหาคมบริเวณสยามสแควร์วอล์กอินสตรีทโดยใช้ชื่องานว่า Face of Ability ปีที่7จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Fight for All เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิดาวซินโดรมประเทศไทยสมาคมดาวซินโดรมประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงนวัตกรรมของคนพิการที่มีภาพลักษณ์ใหม่และเพื่อส่งเสริมศักยภาพความสามารถคนพิการที่มีอย่างเท่าเทียมกันในสังคมพร้อมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วไปในการเพิ่มพลังให้กับการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีซึ่งภายในงานมีโชว์สุดพิเศษการเดินแบบของคนพิการทุกประเภทรวมกับศิลปินมากมายการแสดงดนตรีคนพิการ7วงพร้อมศิลปินรับเชิญมีบทผลิตภัณฑ์คนพิการและนวัตกรรมอุปกรณ์หุ่นยนต์เครื่องช่วยเหลือตลอด Walking Street สยามสแควร์ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ